นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งรายการที่ว่าลูกค้าส่งมาสอบนะครับอันนี้เพิ่นพิมพ์มานะครับพิมพ์แล้วก็ใส่กล่องมานําเนาะครับเนาะ1ตัวเซฟคันเร่งใช้ไม่ได้นะครับตัวเซฟคันเร่งเนาะ2สตาร์ทไม่ติดทั้งที่ผมได้ล้างคาร์บูเรเตอร์ไปแล้วล้างคาร์บูแล้วก็ยังสตาร์ทบ่ติดยังประมาณนั้นเนาะ3สวิตช์ปิดเปิดเหมือนขั้วไฟจะรวมนะครับ4เช็คระบบเลยครับตัวไหนเสียเปลี่ยนเลยครับ5บอกสาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับเพราะจะได้นำมาแก้ไขอันนี้คือเหตุผลที่ว่าผมต้องทำคลิปนะครับกันผมบอกไปส่วนตัวนี่ก็เพิ่นก็ฮู้แค่คนเดียวนะครับถ้าผมทำคลิปนี่รู้ทั่วประเทศนะครับเนาะว่าแก้ไขแบบใดเนาะฮู้เช็คดูคาร์บูเรเตอร์ด้วยนะครับว่าผมได้ประกอบถูกไหม7เช็คเช็คฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับไม่ค่อยจะไหลอันนี้นะเดี๋ยวเบิ่งให้เนาะ8เช็คน้ำมันเลี้ยงสู้ด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพาร่วมกันคือว่าตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยยังประมาณนั้นเนาะครับตัวไหนไม่ดีให้เช็คเนาะโอเคครับผมครับอันนี้เป็นเครื่องของคุณเดี๋ยวก่อนเบิ่งซื้อก่อนครับคุณขวัญชัยนะครับคุณขวัญชัยอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอยู่แถวอำเภอนาดีนะครับเดี๋ยวผมเสียเบิ่งเครื่องของเพื่อนนะครับเครื่องเป็นเครื่องนิเวศ4800นะครับเครื่องนี้ถือว่าไม่เอี่ยมอ่องมากๆเลยครับเบิ่งแล้วน่าจะใส่งานบ่กี่ครั้งนะครับเบิ่งครับเบิ่งสภาพครับมีห้อยมีรอยเขินนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่ายังไม่เอี่ยมมากๆเลยครับที่จริงเครื่องใหม่ๆนี่บ่มีปัญหาหยังหรอกตามหลักนะครับผมปัญหายังบ่มีดอกเพียงแต่ว่าคนใส่งานอาจจะบ่เข้าใจยังสักอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะกับอะไรหรือว่าการระบบการทำงานของมันเนาะนี่ดีครับไอ้กล้องที่ว่ามันใส่มากครับผมนะครับเนี่ยบ่ต้องเบิ่งใกล้เนาะเดี๋ยวมันเทียนเบอร์โทรคือว่าเจ้าโตเพิ่นอาจจะสงวนลิขสิทธิ์บ่อยากให้เอ้ยน้ําเนาะเอ้ยน้ําได้นะครับเอ้ยจังได้ซื้อกับจังหวัดบ่น่าเสียหายบ่น่าเป็นหยังเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมก็สิมาเช็คตามดีกว่าผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้ครับเริ่มจากจุดใดล่ะพี่น้องก็เริ่มจากคอใดล่ะที่แน่ๆคือว่าเครื่องนี่มันสตาร์ทบ่ติดนะครับเครื่องสตาร์ทบ่ติดโอเคผมเริ่มจากจุดใหญ่เลยจุดใหญ่ของขอคำว่าสตาร์ทบ่ติดนี่คือจุดใหญ่ของการสอบเลยนะครับเนาะนอกนั้นก็สิเป็นตัวย่อยนะครับเนาะเขาก็เก็บไปพร้อมกันเลยครับเก็บสอบเก็บทีเดียวนะว่าไงสตาร์ทบ่ติดเบิ่งหมดไหนทีสำหรับนี่เวท4800ส่วนมากสตาร์ทบ่ติดสิเป็นน้ำท่อลมข้อลีดนะครับผมก็เบิ่งก่อนครับเบิ่งหลักๆรวมๆด้วยแล้วก็เบิ่งคาร์บูนําว่าเพิ่นประกอบถูกต้องบ่เนาะเพราะว่าเพิ่นว่าให้เช็คเบิ่งนําให้แน่เนาะพวกคาร์บูพวกฝาปั๊มพวกระบบไฟยังเพิ่นว่าสวิตช์ยังบ่รวมสิเนาะครับผมสิเช็ครวมๆเลยก็คือว่าผมสิสไตล์การสอบผมนี่ผมสิเช็ครอบเดียวหมดทั้งระบบเลยนะครับบ่แม่นว่าสิถอดเข่าถอดออกอันนั้นบ่แม่นสไตล์ผมอ่ะคันถอดออกเมื่อไหร่ผมก็สิจัดการเอากองเดี๋ยวก่อนเลยครับนี่นะครับอากาศเอาก่อนเลยผมสิเริ่มจากตัวนี้เดี๋ยวผมสิถอดตัวนี้ออกก่อนครับเพื่อว่าผมสิเช็คเบิ่งระบบปั๊มน้ำมันลิโซของเพิ่นนําเนาะครับเนาะจะเอารอบเดียวจบเหมือนที่พูดไว้นะครับถอดมาเลยเดี๋ยวคลิปนี้อาจสิยาวนิดนะครับผมว่าเฮ็ดให้ละเอียดจักหน่อยสําหรับมือใหม่สิได้เข้าใจเนาะน็อตผมสิใส่ถาดกลางครับขอออกมาตัวนี้ก็ใส่ถาดนี้ครับตำแหน่งดิพิษอันแรกที่ผมเปิดขึ้นมาเห็นก็คือตัวนี้ครับปากเกณฑ์เดียวก็แถมกับเครื่องบ่ต้องว่าใส่แบบนี้ครับเพราะว่าทางบริษัทเขาใส่ด้านในมาให้แล้วเดี๋ยวบอกไทยหน่อยนะครับตัวนี้มันเป็นอะไรสำรองนะครับถ้าตัวด้านในมันสึกให้เฮาถอดแผ่นเหล็กสีดำตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาปากเกณฑ์ตัวนี้ใส่ด้านในอันนี้คือตำแหน่งดิพิษตำแหน่งที่1นะครับเดี๋ยวผมหาเฮาถอดออกก่อนเด้อนะครับผมสิใส่ปากเกณฑ์ห้องเรียมถอดออกก่อนนะครับถอดเพื่อที่จะเอาปากเกณฑ์ตัวนี้ออกมาครับไม่ต้องใส่ด้านนอกแบบนี้นะครับผมภาษีออกเรื่องไทยกันล่าปนกันเด้อคลิปนี้มันมี FC บางคนเพิ่นฟังภาษาอีสานบ่ค่อยออกนะครับผมก็บ่อยากว่าภาษาไทยตลอดเพราะว่าดินผมมันแข็งครับนี่ผมสิเบิ่งครับนี่ไหนเดี๋ยวผมสิหาแนว4ก่อนนี่ครับเนี่ยคร่าวๆเนี่ยคือประเกณฑ์ที่ว่าทางบริษัทเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ด้านในครับเนาะเพราะฉะนั้นด้านนอกเขาไม่ต้องใส่เดี๋ยวคันน็อตเขาไปก่อนทีนี้มือใหม่เบิ่งจบเด้อมือใหม่มือเก่าบ่ต้องเบิ่งอะไรครับหรือว่าสิเบิ่งผมจมโม่ปากประแดกก็ได้เด้อผู้ใดมาฟังผมบอกก็เบิ่งดิลินไปก็ได้ครับโอเคครับใส่แล้วมาที่นี่ก็บ่เบิ่งจุดต่อไปครับจุดนี้ผมเอาเรียบร้อยเนาะจับครับ
ผ่านครับผ่านอยู่นี่ผ่านมาที่นี่ผมสิถอดตัวนี้เลยครับถอดแฮนด์จับเลยเพื่อว่าผมจะได้เช็คพวกระบบพวกข้อร่มพวกยังง่ายๆครับเนาะมันสิได้บ่เกกะซึ่งมันก็ถอดบ่ยากครับผมนะถอดบ่ยากครับถอดเลยครับมันเกกะมือเฮาครับมันเคี้ยงนะมันเคี้ยงมันเครื่องนะครับอ๋อโอ้คนไทยเขาว่ามันเกกะคนลาวเอิ้นว่ามันเคี้ยงเขานะครับประมาณนั้นแหละเนี่ยถอดออกมาครับนี่ยกขึ้นสิครับยกตั้งถอดมาเลยครับดึงนั่นคางก้อนก็ได้ครับดึงนี่ครับสับลูกขลอยมาเลยเห็นบ่ถอดง่ายๆครับถอดไม่ยากครับที่นี่ก็มาถอดชุดฝาขอบตัวนี้ออกครับเอาดึงเทียดออกก่อนก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้มันเกกาดึงออกให้หมดเลยครับเช็ครอบเดียวจบบุยค่าขนาดไปครับถอดออกให้หมดเลยเพื่อที่จะเช็คดูท่อลมคอลีดครับมันจะเช็คง่ายนะครับผมออกมาแล้วครับนี่ครับผมยังไม่เอียมเลยเนาะพี่น้องครับผ่านการใส่งานนิดเดียวเองต่อไปก็มาถอดทุนี่ครับผมว่าคอลีดบ่น่าขาดไว้ผมแน่มึงครับยังดีอยู่เด้อบ่เป็นหยังครับไหนๆก็ได้ถอดแล้วถอดเบิ่งให้หมดเลยทีมาเบิ่งครับบูกันใกล้ๆครับทีนี้ครับก็ถอดครับถอดสายสุญญากาศสายนี้ครับดึงมาครับออกแล้วต่อไปก็ถอดสายนี้ครับสายน้ำมันต่อไปก็เอาโชกออกครับนี่ครับตัวดึงโชกดึงโชกนี่กอผิดทางครับตามหลังนี่ผมแนะนำให้กอเข้ามาด้านนี้เด้อก็แบบนี้นะครับเหตุผลก็เดี๋ยวผมอธิบายหลักมันที่ยาวเกินเฮ็ดตามผมก็แล้วกันเนาะง่ายดีบ่ต้องถามมากมายก็เอาขาคลิงนี่ออกครับนี่ครับต่อมาสิโอเคก็ได้ขาบูมาเรียบร้อยก็เอาวางก่อนเนาะครับตัวนี้เป็นแหวนรองท่อร่มครับที่ว่าเชื่อมต่อขาบูเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมือข้อหลีดได้ดีก่อนนะครับผมเก็บได้ดีก่อนผมจะถอดตัวเองเลยครับถอดเลยสวิตช์ปิดเปิดไล่ก่อนครับใส่ถือบ่เดี๋ยวผมจะใส่ประกายเมื่อกี้แต้มไปก่อนครับฉีดไว้ว่าเขาสลับตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่านะครับถอดออกมาครับถอดตัวเองก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าแต้มเดิมเมื่อกี้นี่ออกเลยครับอ๋อเพิ่นว่ามันหลวมเตะมันหลวมบ่ยากครับผมนะคุณขวัญชัยผมจะบอกบางนี้มันหลวมเจ้าก็ใส่เจ้าก็ใส่ครีมบีบได้ครับนี่ครับรูมันใหญ่เกินครับรูมันจึ่งปึ่งเกินไปครับเห็นบ่นี่นี่ครับเนี่ยใส่ครีมบีบครับเนี่ยใส่ครีมบีบเดี๋ยวผมจะแต่งให้ตั้งหาดอกครับวิธีแต่งนะขยับตัวนี้ออกเข้าไปด้านในก่อนก็ได้นี่นี่ครับขยับไปนี่ขยับตัวไอ้พลาสติกหุ้มออกไปก่อนครับสังเกตว่ามันสิเป็นมันสีบ่สวยงามเห็นบ่นี่ครับท่านตกแต่งตัวบีบให้มันเล็กๆนะครับให้มันดูเล็กๆเวลาเสียมสิได้ฟิตเปี้ยนะครับเนาะครับตัวนี้ต้องแต่งใจเย็นๆครับเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวผมแต่งให้เบิ่งทีนึงเดี๋ยวมาถอดตัวนี้ก่อนดีกว่าถอดน็อตตัวนี้ก่อนเอาละมาทีนี้เราก็ดึงมาเลยครับเราก็ดึงมาเลยเอาตัวนี้ดันออกไปข้างนอกก่อนครับดึงมาก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนครับมันมักดูดหายครับเดี๋ยวก็ใส่ใหม่ที่หลังแล้วก็ดึงมาครับยัดเข้าไปแบบนี้ครับท่อร่มโคลีที่ว่ามากกับเครื่องชุดใหม่ๆนี่เขาเฮ็ดมาดีเลยพี่น้องนาดีครับแข็งดีอยู่ครับแต่ว่าอะไรเปลี่ยนบ่ใครดีบ่ได้อะไรยังเป็นตัวอ่อนๆอยู่ครับดึงมากครับชึบดึงมาเลยครับครับมาเบิ่งมันใส่ตำแหน่งถูกบ่โอเคถูกต้องครับที่ผมมักปากกาเมื่อกี้มากไว้ครับเป็นสายค่อยไฟเป็นสายที่ว่ามาจากค่อยไฟครับตัวนี้ครับถูกต้องใส่ถูกต้องอยู่สายไฟถูกต้องมาดีมาเบิ่งท่อร่มโคลีดนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าผม
เป็นอย่างถึงต้องถอดตัวนี้ออกมาครับมันเคล็ดง่ายครับมันตีลังกามันปิ่นเบิ้งด้านล่างนั่นยังในมืดครับแล้วก็เอาไฟสายมาซองนี่ดีก็ได้ครับให้เบิ้งละเอียดเลยพี่น้องนะครับการซ่อมเครื่องนี่การซ่อมเครื่องเราต้องละเอียดนะครับเพราะที่เบิ้งมันเผินลวกๆบ่ได้เลยนะครับโอเคครับโทรมคอนดียังดีอยู่ยังบ่มีห้อยร้อยเหล่าบ่มีห้อยแตกบ่มีห้อยหยังเลยครับถือว่าคอนดีไม่มีปัญหาครับเนาะโอเคผ่านครับที่ว่าสตาร์ทติดเป็นเพราะหยังจีผมเช็คผมก็เช็คเหมือนคือจังหวะฟังนะผมสีเบิ้งลูกสูบก่อนนะครับผมสีถอดถอยเสียเบิ้งลูกสูบด้านในครับถอดมาเลยเชิบปัญหาที่เจออันแรกคืออย่างที่เดียวจีเบิ้งครับปากฉลามเบี้ยวนะครับนะครับตัวเนี้ยบิดงอครับแสดงว่ามีแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะครับในการตัดใหม่นะกระแทกจนว่าบิดจนว่างอหมดนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยที่วงซี่เนี่ยเนี่ยรุดมาเบิ่งแล้วน็อตก็ได้ Oh my god โอเคเดี๋ยวสีเบิ่งลูกสูบจังหน่อยครับเป็นยังไงครับนี่ครับผมซื้ออยู่เด้อครับผมสิขยับให้มันเลื่อนไปหน่อยชึบๆๆนะครับขยับขึ้นมาครับชุดลูกสูบยังดีอยู่เนาะครับยังเตรียมอ่องเลยครับผมโอ้แรงอัดยังดีครับแน่นตึ๊บเลยโอเคจุดนี้ผ่านไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมมีถอดตัวนี้ออกมาดัดให้มันตรงใหม่ดิครับแต่ว่าผมบ่ทายเพิ่นดอกเดี๋ยวคลิปสิยาวเกินเดี๋ยวผ่านตัวนี้เลยเดี๋ยวประกอบถอยเสียขึ้นก่อนมาใส่เข้าขึ้นครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับครับต่อไปครับต่อไปผมสิมาเค็มครับบูก่อนว่าใส่ผ้าปั๊มถูกหรือบกหรือเปล่าเนาะครับไอ้ข่วงถอดเบิ่งผ้าปั๊มพวกนี้ก่อนผ้าปั๊มใส่ถูกต้องอยู่นะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้ก็ใส่ถูกทางอยู่นะครับบ่ผิดในก็ได้ถอดแล้วนะครับเนาะถอดให้เบิดเลยดีกว่าครับถอดฝั่งนี้น้ำครับว่าบนใส่ฝั่งนี้ถูกต้องบ่เนาะตัวนี้ใส่ถูกต้องนะครับประเกณฑ์ใส่ถูกตัวใส่ถูกอยู่ครับใส่ถูกอยู่นะครับคุณขวัญชัยไม่ผิดครับไม่ผิดเดี๋ยวก่อนในผมก็ได้ถอดแล้วเดี๋ยวผมเช็คเบิ่งอันนี้จักหน่อยก่อนครับผมเสียน้ำมันที่ใส่ตัวนี้เบิ่งว่ามันโอเคบ่เนาะเป็นมั่วๆว่ะเทแท้เดี๋ยวผมเช็คเบิ้งเข็มครับบูก่อนว่ามันโอเคบ่กดเบิ้งครับน้ำมันไหลดีบ่โอ้โหครับล่อลื่นดีมากๆเลยพี่น้องครับบ่ตันบ่หยังครับข้าวบูยังดีอยู่เนาะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมสิประกอบขึ้นเดี๋ยวตอนประกอบผมบ่ทายเบิ้งเอาเด้อครับทีเดียวคลิปสิยาวประกอบข้าวบูบ่ยาวหรอกผมเฮ็ดเบิ่งหลายคลิปเนาะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาที่นี่ก็มาใส่ขบูครับใส่ขบูกับสตาร์ทติดเลยครับผมคิดว่าประมาณนั้นครับแต่ว่าระบบไฟเดี๋ยวค่อยมาเช็คเนาะใส่ขบูแล้วเขาจะมาเช็คระบบไฟยังดีบ่พอเช็คขบูระบบไฟแล้วสตาร์ทเลยครับเติมน้ำมันแล้วก็สตาร์ทติดแล้วเขาจะมาเช็คเบิ่งระบบน้ำมันอีกสูให้เพิ่นนะครับว่ามันออกดีบ่เนาะทีละขั้นตอนครับเดี๋ยวประกอบนี่ผมสิบ่ทายเบิ่งเด้อพอผมเฮ็ดไปหลายคลิปแล้วครับตอนแรกผมว่าสิประกอบเสร็จแล้วก็สิทายเบิ่งตอนสตาร์ทเลยบัดนี้ผมลองเช็คเบิ่งระบบไฟมันบ่ออกครับผมเลยว่าสิให้เบิ่งน้ำก่อนจะหน่อยนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นด้านบนเนาะครับครับไฟบ่ออกหมดเทียนแน่มันบ่โอเคครับผมฮู้แล้วว่าเป็นน้ำหยังเป็นน้ำระบบไฟนี่แน่นอนนะครับไฟคันถ้าบ่มีไฟถ้าตาดให้ตายในบ่ติดเด้ผมสิลองเปลี่ยนหูเทียนตัวใหม่เบิ่งเด้อครับตรวจสอบเบิ่งว่าหูเทียนใหม่หูเทียนตัวนี้ผมใส่ประจําครับไฟดีลองเบิ่งว่าถ้าไฟบ่ออกอีกก็แสดงว่าผมต้องเป็นน้ําระบบสายไฟค่อยไฟพวกนี้ครับต้องถอดไอ้ฝากรอบนี้ออกมาเพื่อไล่คลิกเบิ่งไอ้ปลุกค่อยไฟและสายค่อยไฟครับ
รอหมูเนาะโอเคหมูเดียวครับหมูเทียนบอดครับผมหมูเทียนบอดตัวนี้มีไฟมาแห้งจบอ่ะมาที่กระประกอบกระเบ้เบิ้งตอนสตาร์ทเลยครับนะตัดภาพครับผมครับเดี๋ยวผมจะว่างงานนี่ลองสตาร์ทมันเนาะผมเติมน้ำมันในเบนซินเรียบร้อยครับมันเบนซินแล้วก็ช่องน้ำมันอีกโซนี่ผมเอาน้ำมันเบนซินใส่เข้าไปก่อนนะครับผมจะล้างปั๊มก่อนเนาะครับมาเบิ่งว่าผมเติมน้ำมันเบนซินเอาน้ำมันเบนซินสิออกหนีบ่นะครับเนาะครับถ้าออกนี่ก็แสดงว่าระบบน้ำมันอีกโซนี่บ่มีปัญหานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทครับที่สตาร์ทติดบ่นะครับเนาะลองดูครับเปิดสวิตช์ครับข้าวบูนี่ไม่ต้องปรับเนาะผมเบิ่งส่งเนี่ยนาทีไม่ได้แตะต้องนะครับที่ผมปรับไปผมปรับก่อนจะส่งให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวปรับตัวไอ้ขั้นเล็กนิดนึงมุนขวาครับอ่ะโชว์ครับโชว์สูงเลยแต่ขออนุญาตเอาตีนหยาบไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8เที่ยครับมาที่นี่กับกำขะเล่งครับเพื่อให้โชคมันดันกลับนะครับผมนี่ครับครับโชคดันกลับแล้วก็สตาร์ทเลยมาที่นี่กับตีนะครับนะลองเบิ่งครับลองเบิ่งผมเอาน้ำมันไปเทียนล่างระบบปั๊มน้ำมันในสูบภายในครับให้มันดันออกดันตะกอนดันฟูนออกมาเนาะเดี๋ยวพอที่นี่ผมจะลองเทน้ำมันเบนซินที่ว่าผมเติมนี่ออกให้เหมือนเลยวันนี้ผมจะเอาน้ำมันเครื่องสักครับนะผมจะลองเอาน้ำมันเครื่องใส่ดูนะครับอ่ะแล้วที่ตัวนี้ต้องเทสิงเลยครับเพราะว่ามันผสมกับไอ้น้ำมันเครื่องแล้วเนาะครับเทสิงเลยไม่ต้องที่ไรครับผมอู้ที่ไรตัวเนาะใส่ไรเติมหูยน้ำมันมันจะแห้งอยู่พี่น้องไงบุกยางหลายเลยวะนี่ครับมาที่เอาน้ำมันเครื่องมาใส่ครับผมมีใส่บอลายดอกใส่กาวาแค่ส่วนหัวกระโหลกกับพ่อนะครับอันนี้เป็นน้ำมันอเนกประสงค์นะครับใส่ประมาณหนึ่งนะครับพ่อนะครับเนาะผมชิลล่องไอ้สตาร์ทเบิ้งนะครับถ้าน้ำมันเล็กโซ่ยังบอกดีผมจะถอดเบิ้งจุดปั๊มด้านในครับอาจจะแก้ไขด้านในเนาะแต่ว่าถ้ามันออกดีนี่ผมก็สิเอาเลยครับเนาะครับมาเดี๋ยวผมที่ไปตั้งยานใหม่ครับเดี๋ยวมันดีสกปรกด้านบนครับไปบังพูนครับน้องไปลองดูครับเดี๋ยวผมซูมกล้องให้มึงไกลๆนะครับให้สังเกตเบื้องจุดนี้นะครับเมื่อวานมันได้สูสอกดีบอลครับคันออกบ่ดีผมจะแก้ไขถอดจุดนี้ออกมาครับถอดจุดนี้ออกมาสิเคียบปั๊มด้านในนะครับถ้าออกบ่ดีเด้แต่ว่าคันออกดีนี่ผมสิเอาเลยนะครับอ่ะลองครับสตาร์ทเครื่องOh, my God.
ครับเมื่อกี้ผมใส่กระดาษตรงไม้มาห้องนะครับกับเปลี่ยนให้เบิ่งซอกฟังเลยนะครับเมื่อกี้เนาะห้องเพื่อเห็นว่ามันออกดีบ่ดีนะครับผมว่ามันออกดีอยู่นะครับคือว่าเดี๋ยวสิบอกฟังกันหน่อยนะครับคุณควรใช่นะครับการใส่เครื่องบางทีเราต้องอัดให้สุดนะครับขั้นเร่งนะครับจะไปพรมันกำมันสุดให้สุดเลยครับเพื่อให้มันให้มันกระชากนะมันซอยนะครับเนาะคือว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ว่าผมปรับจูนให้มันแห้งอยู่แล้วนะครับเขาไปใส่งานเขาจะเร่งอ่านค่อยๆมันบ่คือนะครับนะอัดให้สุดแน่พรแน่สุดแน่แต่ว่าส่วนมากเลยถ้าผมตัดไม้นี่คันบ้าเขาไม่ประมาณสักครึ่งบานี่ผมสิอัดสุดตลอดเลยอ้อนบ่ต้องยันพังครับคันพังส่งมาผมสอนให้นะครับบ่ต้องยันพังอัดสุดเลยนะครับเพื่อให้มันกระชากน้ํามันนะครับผมเนาะเออก็สรุปว่าระบบน้ํามันในสูนี่บ่ต้องแก้ไขนะครับก็ถือว่าออกดีนะครับผมนะถือว่าออกดีใช้ได้ครับมันกระดาษเปียกมาเลยเห็นบ่นี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับน้ํามันในสูเนาะก็มีตัวใดอีกล่ะตัวนี้ครับตัวนี้ผมแก้ไขแล้วแต่ว่าผมบ่ได้ใส่คลิปไปเบิ่งเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมสิบอกฟังเด้อว่าผมแก้ไขมันได้มันนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกคันเร่งตัวนี้ครับนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตั้งปุ่นผมสิเอาฟังนิดนึงนะครับเนาะไปนี่ครับผมสิเบิ่งเดี๋ยวผมสิถอดอันตัวนี้ออกมาครับผมสิบอกว่าผมแก้ไขยังไงครับจะคลิปสิเจ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเสียรายละเอียดจะน้อยครับก็ลูกค้าเบิ่งก็สิได้พอใจนะครับในการแก้ไขปัญหาและการซ่อมบำรุงนะครับว่าเฮ็ดยังแก้ไขบ่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวถอดน็อตสกรูมันออกมาแล้วเนาะครับเอาตัวนี้ออกมาครับโอเคตอนแรกตัวนี้มันบ่ดีดขึ้นนะครับมันสิอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับนะมันอยู่ลักษณะนี้เลยครับบัดนี้คือว่าคันเร่งนี่มันสิกำได้ตลอดมันสิบ่ล็อกคันเร่งนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่ว่าพร้อมใช้งานตลอดนะครับตำราตัวนี้นี่มันสิมีหน้าที่อย่างนึงก็คือว่าถามอยู่ในลักษณะนี้นี่นะกำคันเร่งสิกำบ่ได้ครับเป็นการเซฟตี้ในตูนะครับเนาะการเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับวันนี้คุณควรใช้เพิ่นบอกว่าให้แก้ไขตัวนี้ให้น้ําแน่ผมเลยจัดการให้ผมสิบอกว่าผมเฮ็ดหม่องใดมันนะครับเดี๋ยวผมสิถอดขากระเดื่องสิถอดตัวนี้ออกมาครับผมสิบอกว่าผมเฮ็ดหม่องใดเด้อถ้าผู้ใดไปเบิ่งน่ะสิแก้ไขเจ้าของเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมใส่กระดาษใส่กระดาษใส่หยาบมาขัดตัวนี้ครับนี่ครับเนี่ยๆตัวนี้มันสิมีไอ้เศษพลาสติกยาวๆออกมาครับนะมันยาวเกินครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันยาวเกินตอนแรกมันอยู่ซื้อผิดได้พี่ครับพี่ผมคัดเข้าไปยางหลายดิครับนะคัดให้มันสั่นลงครับเพื่อที่ว่ามันสิได้บ่ก่อตัวนี้นะครับถ้ามันยาวหลายนี่มันสิบ่ดีดขึ้นครับมันสิก่อตัวนี้อยู่จักว่านึกภาพออกบ่นี่ผมเว้านี่เดี๋ยวพ่อคัดตัวนี้แล้วมันสั่นมันก็บ่ก่อมันก็เด้งขึ้นแล้วครับเด้งขึ้นเนาะก็สิงงแน่เนาะพวกเราคนฟังกันสิอีหยังวะเป็นงงๆก็จะงงต่อไปเดี๋ยวมีโอกาสผมสิเฮ็ดให้ละเอียดกว่านี้นะครับสำหรับระบบตัวนี้นะตัวนี้เพิ่นสิบอกให้ฟังกันๆประมาณนี้เนาะนี่ครับผมนะนี่มันบ่ก่อเลยครับนะมันกระดิดขึ้นเลยจังซี่ครับเห็นบ่ก็โอเคนะอันนี้แก้ไขแล้วเนาะคุณขวัญชัยเนาะก็ใส่ลงไปขึ้นคือเก่าครับปั๊บนี่ครับตอนนี้มันอยู่ในลักษณะดีขึ้นแล้วเห็นบ่แต่ก่อนนี่อยู่4เนาะครับอยู่4ตลอดเลยมันดีขึ้นแล้วครับอันนี้ตำแหน่งล็อกคันเร่งคันเฮากำปั๊บมันก็เร่งได้โอเคตัวนี้ผ่านเนาะเรียบร้อยเนาะตัวนี้เนาะครับเนาะใส่น็อตก่อนครับเรียบร้อยโอเคเนาะใช้ได้นะครับเนาะต่อมาครับต่อมาไอ้ฝาปิดทางน้ำมันเพิ่นว่ามันอาจสิซึมๆแน่ครับก็ผมทำการ
ทำการขัดนะเจ้าเดียววิธีการแก้ไขนะครับของไม้นี่มันที่บางที่ฟ้าปีน้ำมันนี่ครับนะมันจะเป็นพลาสติกเป็นคมๆนะครับคมๆให้ห้องใส่กระดาษใส่ละเอียดขัดซื่อนี่ครับขัดน้ำเลี่ยมพลาสติกนะครับเพื่อให้มันเปียกอยู่แล้วก็ขัดตรงนี้น้ำครับนี่ขัดน้ำปากตรงนี้มันเลยที่ว่ามันเป็นไอ้พลาสติกที่ว่าเป็นคมๆนะขัดออกเหมือนเลยครับบางทีนี่มันจะเปียกน้ำมันอยู่นะครับมันจะไม่ค่อยซึมบันไดนะครับว่าจัดการเนี่ยเจ้าประมาณหนึ่งครับถือว่าโอเคผ่านหรือว่าเทียบสี่อะไรครับเนี่ยครับจับมุนไปมุนมากสิครับนี่ครับครับเดี๋ยวมีอะไรครับผมเนาะครับครับเมื่อกับบอสซึมบ่อไหลครับเป็นบ่อครับมันก็อยู่ดีเนาะโอเคกับเมื่อตัวผมมีผมแก้ไขนะครับเนาะวันนี้มาสรุปตอนจบนะครับคลิปนี้ครับที่จริงคลิปนี้ที่จริงไอ้เครื่องตัวนี้นี่บ่ได้เฮ็ดหยังมาเลยครับก็เพียงว่าหูเทียนบอดแค่หัวเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าเฮ็ดคลิปบ่ยางยาวเลยเพียงคือจังเฮ็ดคลิปยาวติเพราะว่าผมสิเว้ารายละเอียดวิธีการแก้ไขนะครับเนาะก็สิเฮ็ดคลิปยาวเนี่ยประมาณนี้แหละที่จริงก็เป็นแค่หูเทียนอย่างเดียวคือจังเว้าฟังนะครับจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จัดส่งกลับนะครับเนาะโอเคครับผม